สวัสดีครับมาต่อกันกับสูตรหวยนะครับยังเป็นสูตรเด่นบนนะครับเป็นสูตรที่สองนะครับช่วงนี้หลังจากหนุ่มภูไทยผ่านไปนะครับหวยเด็ดน้อยชุดนะครับก็มาตามต่อกันด้วยสูตรหวยนะครับยังเป็นสูตรเด่นบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีการคำนวณในงวดวันที่1 สิงหาคมนะครับ2559งวดที่จะถึงนี้นะครับด้วยนะครับในช่วงท้ายๆนะครับแล้วก็จะมีประวัตินะครับมีสถิติย้อนดูกันนะครับว่าสูตรเข้าไม่เข้ามากี่ครั้งแล้วนะครับแล้วก็มีวิธีคิดนะครับมีวิธีคิดให้ด้วยนะครับเช่นเดิมครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าสูตรนี้เป็นยังไงบ้างมีวิธีคิดยังไงบ้างนะครับนี่นะครับก็เป็นสูตรหวยนะครับเด่นบนสูตร2นะครับหลัก10เลขหน้า3ตัวครั้งที่2นะครับบวกด้วย7นะครับใช้หลัก10อย่างตัวอย่างการคำนวณหางวดที่แล้วนะครับ764ก็ใช้งวด460หรือว่างวดของวันที่1กรกฎาคมนะครับมาคำนวณนะครับเลขหน้า3ตัวที่ประกาศครั้งที่2นะครับที่ออกครั้งที่2โดยใช้ไปที่หลัก10นะครับก็คือ609นะครับก็เอา0มานะครับมาบวกกับ7นะครับก็จะได้เป็นเด่น7นะครับงวดต่อมาที่ออกสำหรับเลข3ตัวบนก็คืองวดที่แล้วเนี่ยก็คือออก764นะครับก็เข้าหลักร้อยนะครับเข้าหลักร้อยนะครับนอกจากใช้เป็นเด่นบนได้และได้ยังใช้เป็นเด่นร้อยได้ด้วยนะครับถ้าเข้าอย่างนี้บ่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติกันนะครับว่ามาหลักไหนกันบ้างนะครับมาหลักร้อยบ่อยแค่ไหนนะครับนี่นะครับก็เป็นสถิติที่ผ่านมานะครับทั้งหมด20ครั้งนะครับหรือว่า20งวดนะครับก็เข้าไปทั้งหมด14งวดหรือว่า14ครั้งนะครับผิดแค่4ครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นสูตรที่ใช้ได้เลยนะครับสูตรค่อนข้างจะแม่นยำนะครับส่วนหลักร้อยที่เข้าใน20งวดเนี่ยเข้าหลักร้อยไป1 2 3 4 5 6 7 8เข้าไป8ครั้งนะครับจาก20ครั้งนะครับก็ถ้าจะใช้เป็นเด่นร้อยด้วยนะครับแล้วก็จะมีที่เห็นก็จะมีหลัก10นะครับเข้ามา5ครั้งนะครับหลักหน่วยเข้ามาอีก3ครั้ง4ครั้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสูตรนี้นะครับผมถ้าดูจากตรงนี้สองสี่หกเจ็ด14 15ครั้งล่าสุดนะครับผิดแค่2ครั้งนะ15ครั้งล่าสุดผิดแค่2ครั้งเองนะครับค่อนข้างจะแม่นนะครับสูตรนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ20ครั้งที่เราเอามาให้ดูนะครับนี่นะครับก็เข้า14นะครับ70%นะครับถ้า10ครั้งก็เข้าประมาณ7ถ้า5ครั้งก็เข้าประมาณ4ไม่เข้า6นะครับคิดเป็น30%ไม่เข้า3ใน10ไม่เข้า1ใน5นะครับก็จะประมาณนี้นะครับบางทีมันเวลาเข้ามันก็เข้าต่อเนื่องบางทีไม่เข้าก็ไม่เข้ายาวนะครับก็เฉลี่ยจาก20ครั้งให้ดูนะครับผมเป็นการสรุปเปอร์เซ็นต์กันเล็กน้อยนะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูงวดวันที่1สิงหาคมนะครับ2559นะครับงวดที่จะถึงนี้นะครับสูตรนี้นะครับก็ใช้หลัก10นะครับของเลขหน้าครั้งที่2ก็คือ5 5 2ก็คือใช้5นะครับหลัก10มาบวกกับ7นะครับก็ได้12นะครับใช้แค่หลักหน่วยก็คือ2นะครับเด่น2นะครับวันนี้วันที่1สิงหาคมนะครับถ้าใครชอบในสูตรนี้ก็นำไปเป็นแนวทางได้นะครับ
วันนี้ก็เป็นที่แชร์นะครับของแอดสายน้ำเช่นเดิมนะครับขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับเช่นเดิมครับขอให้โชคดีนะครับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ร่ำรวยเงินทองนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีทีเด็ดหวยเด็ดสูตรเด็ดนะครับสูตรเด่นบนสูตรเด่นล่างนะครับหลักร้อยคู่โต๊ดนะครับเดี๋ยวมีตามมาอีกเรื่อยๆนะครับจะได้ทันเหตุการณ์นะครับเผื่อจะได้ใช้ข้อมูลกันนะครับก็เป็นแนวทางกันกดติดตามไว้นะครับโอเคนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่ดูคลิปแล้วก็กดติดตามขอให้โชคดีร่ำรวยครับสวัสดีครับ